สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องยิบซ้ำกันก่อนนะครับว่าความหมายของยิบซ้ำนี่คืออะไรและใช้ทางด้านการเกษตรใ,ใช้ยังไงนะครับวันนี้ไปดูกันในหัวข้อนี้ขอฝากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับถ้าไม่สะดวกชมวิดีโอหรือติดต่อทาง u t u b e นะครับก็สามารถชมวิดีโอหรือติดต่อทาง Facebook ได้นะครับสามารถฝากคาถามทาง Facebook ได้และผมจะกลับไปตอบในส่วนหลังถ้าตอบไม่ทันนะครับหัวข้อที่จะกล่าวถึงในวันนี้นะครับหนึ่ง ความหมายของยิบซ้ำคืออะไร 2. ยิบซ้ำมีกี่ประเภท 3. โครงสร้างของยิบซ้ำนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ 4. ประโยชน์ของยิบซ้ำ 5. ยิบซ้ำนี่มีองค์ประกอบส่วนไหนที่สําคัญนะครับ 6. ในดินกรดใช้ยิบซ้ำยังไง7ในดินเค็มเนี่ยใช้ยิบซ้ำยังไง 8. ในดินทึบแน่นทึบเนี่ยใช้ยิบซ้ำเนี่ยได้หรือเปล่าถ้าได้ดินจะเป็นยังไงนะครับ 9. ยิบซ้ำเนี่ยใช้เป็นแหล่งอาหารได้ไหมนะครับ 10. ยิบซ้ำใช้เป็นปุ๋ยในรูปแบบไหน11อัตราเท่าไหร่ที่ใส่ย,ยิบซ้ำในการปรับปรุงดินที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนะครับจากท่านอาจารย์นุชจรินทร์สิริวานนะครับอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร,รศาสตร,ร์วิยาเขตจังหวัดสกลนครนะครับงานวิจัยนี้ท่านอาจารย์ได้วิจัยเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ยิบซ้ำเพื่อความยัย่งยืนทางเกรรรษตรนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรายละเอียดแบบไหนบ้าง มาดูความหมายกันก่อนนะครับว่ายิบซ้ำเนี่ยหมายความว่าอย่างไงยิบซ้ำเนี่ยนะครับตามความหมายก็คือแร่หรือสารที่มีแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตนะครับเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่า70%อันนี้คือความหมายของยิบซ้ำนะครับและยิบซ้ำเองนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่1ยิบซ้ำจากธรรมชาติและ2ยิบซ้ำสังเคราะห์นะครับเรามาดูประเภทยิบซ้ำแบบละเอียดกันบ้างนะครับยิบซ้ำที่กล่าวมา2ประเภทนั้นมีอะไรบ้าง ประเภทแรกนะครับยิบซ้ำธรรมชาติเนี่ยบางครั้งเราจะเรียกว่าแร่เกลือจืดหรือแก้วแกรบหรือหินแก้วแล้วแต่แหล่งที่จะเรียกนะครับอันสุดท้ายก็คืออย่างเดียวกันก็คือยิบซ้ำธรรมชาตินะครับเป็นแร่ที่พบส่วนใหญ่มีอยู่ทั่วโลกนะครับพวกแร่ยิบซ้ำเนี่ยเช่นอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสมกซิโกไทยพวกเนี้ยนะครับถ้าประเทศไทยเนี่ยจะพบอยู่ในแหล่งพิจิตรนครสวรรค์สุราษฎร์ธานีกาญจนบุรีนะครับนครศรีธรรมราชพวกนี้นะครับแหล่งเหล่านี้ในประเทศไทยเนี่ยจะมีพวกยิบซ้ำเยอะนะครับ มาดูคุณสมบัติของยิบซ้ำคร่าวๆกันก่อนนะครับยิบซ้ำเนี่ยอ,องค์ประกอบของยิบซ้ำทางธรรมชาติเนี่ยจะมีมวลโมเลกุลคือน้าหนักมวลโมเลกุลนั่นเอง172หมายถึงคิดแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตนะครับจากส่วนเคมีที่กล่าวมาอุณหภูมิการแปลสภาพประมาณ128องศานะครับจุดล้มเหลวเนี่ยประมาณ1,450นะครับความถ่วงจำเพาะ2.32ความแข็ง1 5ถ2 0ที่องค์ประกอบนี้นะครับมันจะได้รู้ว่าเวลาเราใส่ลงไปในดินแล้วที่เขาบดมาให้เราเนี่ยนะครับ มันจะละลายน้อยละลายยากหรือละลายง่ายนะครับขึ้นอยู่อ์ปกอบพวกนี้นั่นเองนะครับทั้งสองภาพนี้ครับภาพซ้ายเนี่ยเป็นลักษณะของแร่ยิบซ้ำธรรมชาติหรือเกลือจืดที่เราเรียกนะครับมันจะเป็นผลึกใสๆนะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยเป็นแร่ยิบซ้ำสังเคราะห์ประเภทพวกฟอสฟอร์ยิบซ้ำซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไปนะครับเมื่อกล่าวถึงยิบซ้ำธรรมชาติกันแล้วนะครับก็มากล่าวถึงยิบซ้ำสังเคราะห์กันบ้างนะครับยิบซ้ำสังเคราะห์นี่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับเกิดจากกระบวนการนะครับเป็นผลผลิตผลได้ในกระบวนการ อุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่บางครั้งก็เป็นของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีผลผลิตได้ของยิปซัมของพวกยิปซัมสังเคราะห์นี้นะครับตัวแรกก็คือฟอสฟอร์ยิปซัมนะครับฟอสฟอร์ยิปซัมเนี่ยเกิดจากการผลิตกรดฟอสฟอริกนะครับคือนําพวกแร่ฟอสเฟตแร่ฟอสเฟตคือแร่ที่เราผลิตปุ๋ยฟอสฟอรัสของเรานี่แหละนะครับมาทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริกนะครับตามตารางนี้นะครับตามภาพนี้เนี่ยเขาจะนําแร่หินฟอสเฟต มาทาปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกนะครับผลผลิตที่ได้ผลผลิตหลักเลยนะครับก็คือกรดฟอสฟอริกน,นะครับกรดฟอสฟอริกและผลพลอยได้นี่นะครับมีอยู่2ตัว1ก็คือฟอสฟอยิต์ซัมที่ใช้ในการเกษตรนะครับสก็คือไฮโดรฟออริกนะครับและยิบซัมประเภทนี้หละนะครับที่ใช้ในการปรับปรุงดินนะครับที่เป็นยิบซัมสังเคราะห์สามารถาทำในการปรับปรุงดินให้ดินร่วนซุยนะครับที่เราจะใชแะ้และจะพูดกันในวันนี้นะครับ ก็มียิบซ้ำธรรมชาติและยิบซ้ำตัวนี้แหละนะครับยิบซ้ำสังเคราะห์ประเภทที่2นะครับก็คือพวกฟลูโออโร์ยิบซ้ำนะครับยิบซ้ำตัวนี้เป็นผลพลอยได้นะครับจากการผลิตกรดไฮโดรฟลูออริกนะครับนะครับหรือกรดกัดแก้วที่เราเรียกกันนะครับกรดชนิดนี้เนี่ยผลิตจากแร่ฟลูออสปาะนะครับส่วนมากอ่าพวกวัสดุพวกฟูโออร์ยิบซ้ำพวกนี้นะครับจะใช้ในกระบวนการสร้างถนนหนทางนั่นเองนะครับจะไม่ค่อยได้ใช้ในทางด้านการเกษตร ตัวที่3นะครับก็คือยิบซ้าจากกระบวนการกําจัดหรือทําให้พวกกรดซัลฟูริกของเสียจากโรงงานเนี่ยมันเป็นกลางจะได้ยิบซ้ามาส่วนหนึ่งซึ่งยิบซ้าประเภทนี้เนี่ยมีปริมาณไม่มากแต่ก็ไม่ค่อยนิยมใช้นักเพราะมันมีพวกโลหะหนักเจือปนอยู่ในนั้นนะครับยิบซ้าสังเคราะห์ประเภทที่4นะครับก็คือไทเท,ทโทนยยึซ้ำไทเทนยยึซ้ำเนี่ยก็เป็นผลพลอยได้เช่นเดียวกันนะครับการจากการผลิตพวกไทเทนเนียมไดออกไซด์คือสารที่เขาต้องการนะครับ ไทเทนโนยิบซัมเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็คือเขานําแร่ไทเทนเนียมนะครับทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกนะครับได้ไทเทนเนียมไดออกไซด์และไทเทนโนยิบซ้มเป็นเป็นตัวเขาเรียกว่าผลพลอยได้นะครับและไทเทนโนยิบซ้มเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันมีเหล็กเกือปอนอยู่สูงและก็อนุภาคขนาดใหญ่มากนะครับมันทําให้เวลาไปใส่ในพืชเนี่ยมันอาจจะตายได้นั่นเองจึงไม่ค่อยนิยมใช้กันหรือไม่ใช้เลยก็มีนะครับมาดูโครงสร้างของยิปซัมกันบ้างน,นะครับว่ามีโครงสร้างยังไง โครงสร้างของยิปซัมเนี่ยนะครับประกอบด้วยแคลเซียมไอออนและซัลเฟตไอออนนะครับสองตัวนี้ก็คือเป็นธาตอุอาหารรองของพืชเรานั่นเองนะครับอยู่ในกลุ่มพวกแคลเซียมซัลเฟอร์และก็แมกนีเซียมนะครับพวก3ตัวนี้เป็นธาตุอาหารรองซึ่งในยิปซัมเนี่ยก็มีแคลเซียมกับซัลเฟอร์นะครับและก็นอกจากมีแคลเซียมไอออนซัลเฟอร์ไอออนแล้วนะครับซัลเฟตไอออนเนี่ยก็มีโมเลกุลของน้ําอยู่เป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของยิปซัม ก็จะมีแคลเซียมเนี่ยท่านหนึ่งไอออนของแคลเซียมนะครับมันจะจับกับพวกออกซิเจนอยู่6อะตอมนะครับออกซิเจน6อะตอมนี้มาจากซัลเฟอร์นะครับมาจากซัลเฟอร์หรือซัลเฟตนะครับสอะตอมแล้วก็มาจากาน้ำเนี่ยโมเลกุลของน้ําอีก2อะตอมรวมเป็น6พอดีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของโครงสร้างทางเคมีของยิปซัมนะครับก็คือแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตนั่นเองนะครับมาดูประโยชน์ของยิปซัมกันมากนะครับว่าเขาใช้ประโยชน์กันยังไง อย่างแรกนะครับข้อแรกเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์คุณคุ้นไหมครับยิปซัมเนี่ยเป็นส่วนประกอบของปูนซีเมนต์จะทําให้ปูนซีเมนต์แข็งตัวชา้าตัวเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับยิปซัมที่เขาผสมไปนะครับแล้วก็ยิปซัมประเภทนี้มันก็จะมีหลายเกรดนะครับแต่ที่แน่นก็คือใช้เป็นส่วนผสมในปูนซีเมนต์สองทำยิปซัมบอร์ดที่เป็นฝ้าเพดานเรานะครับใช้บุก,กันความร้อนพวกนี้ในบ้านเรือนแผ่นเสียวขาวเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของยิปซัมในนั้นนะครับสามเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนนปลาเตอรร์ะคับ เป็นวัตถุดิบผลิตปูนพลาสเตอร์นะครับข้อที่4นะครับยิบซ้ำถ้าเป็นเกรดทีสูงหน่อยเขาจะใช้เป็นตัวฟิลเลอร์ตัวเติมในอุตสาหกรรมจอุตสาหกรรมสีทาบ้านสีน้ําที่เราเรียกกันนะครับหรือในอุตสาหกรรมผ้าที่ต้องการให้ผ้ามีผิวมันวาวก็ใช้พวกยิบซ้ำเองกรอบนะครับข้อที่5ใช้ทําแป้งนวลหรือช็อกเขียนกระดานสมัยโบราณเนี่ยนะครับย้อนไปเมื่อ10-20ปีก่อนก็ยังใช้ช็อกกระดานเนะี่ยตัวนั้นแหละครับเป็นยิบซ้ำนะครับ ข้อที่6ใช้เป็นสารปรับปรุงดินเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพและเป็นวัตถุดิบเป็นองค์ป,ประกอบของปุ๋ยตัวนี้แหละครับที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับข้อที่7เป็นส่วนผสมของอยาฆ่า,า,มาแมลงข้อที่8ยิบซ้ำธรรมชาติเน้นนำมาแกะสลักเป็นลูกเครื่องบ้านต่างๆก็คือเคยเห็นตามเทศกาลงานบุญไหมครับมันจะมีตัวตุ๊กตาสีขาวที่เราไปทาสีตัวนั้นแหละครับเป็นยิบซ้ำนะครับมาดูองค์ประกอบของยิบซ้ำกันบ้างนะครับองค์ประกอบของยิบซ้ำนะประกอบด้วยอะไรบ้างอยู่ในนั้น ตัวนี้เป็นตารางเทียบให้เห็นนะครับระหว่างยิบซ้มธรรมชาติกับฟอสฟอรยิบซ้ม um, หรือยิบซ้มสังเคราะห์ที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับเพราะว่าใช้ในการเกษตรศเนี่ยใช้อยู่2ตัวนี้แหละนะครับอย่างแรกก็คือแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรตถ้ายิบซ้มธรรมชาติมีอยู่9 3้6มถ้าฟอสฟอรยิบซ้มเนี่ยเป็นยิบซ้มสังเคราะห์เนี่ยเก้านะครับค่าความเป็นกรดเป็นด่างยิบซ้มธรรมชาติอยู่6.7ถือว่าเป็นกลางเลยทีเดียวนะครับใกล้ๆ7เ,เลยใกล้เคียงแต่ถ้าฟอสฟอร์ยิย่ซ แปลกใจไหมครับทําไมมันถึง6.7เป็นกลางกับ5เนี่ย5ถือว่าเป็นกรดเลยนะครับเพราะว่ายิปซัมธรรมชาติเนี่ยมีประจุของแคลเซียมกับซัลเฟตแคลเซียมเป็นด่างใช่ไหมครับซัลเฟตเป็นเป็นเป็นกรดมัน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 มีความเป็นกลางของมันอยู่ในตัวมันจึงมีค่าใกล้ๆ7ล้เแต่ถ้าพวกฟอสฟอร์ยิปซัมมีองค์ประกอบเหมือนกันแต่กระบวนการมาเนี่ยมันมีกรดซัลฟิวริกผสมมาด้วยนะครับกรดซัลฟิวริกคือมันเป็นกรดอยู่แล้ว pH มันจึงต่ํานั่นเองนะครับตัวต่อมาก็คือแคลเซียมออกไซด์นะครับ ในยิปซัมธรรมชาตินี่มี3.3.38นะครับแล้วก็ในฟอสฟอยิปซัมนี่3.2.98ก็ไล่เรียกกันไม่ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นแคลเซียมเดียวๆเนี่ยถ้าไม่มีออกซิเจนเป็นตัวถ่วงนะครับก็อยู่ประมาณสัก20%กว่ากประมาณนั้นนะครับตัวถัดมาก็คือพวกกำมะถันหรือซัลเฟตนะครับในยิปซัมธรรมชาตินี่มี45.63ฟอสฟอร์ยิปซัมเนี่ย45.34ถ้าเป็นกำมะถันเดียวๆก็จะมีอยู่ประมาณ11-15%ประมาณนี้นะครับ โซลูร์โลก็คือความสามารถในการละลายใกล้เคียงกัน0.26 0.27ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับอนุภาคนะครับอุณหภาคเนี่ยยิบซ้ำธรรมชาติจะใหญ่กว่าฟอสฟอร์ยืดซ้ำนะครับฟอสฟอร์ยืดซ้ำเนี่ยจะเล็กกว่านั่นเองนะครับค่า CEC ก็คือค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุนะครับยิบซ้ำธรรมชาติ0.2ฟอสฟอร์ยืดซ้ำศูนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถบ่งบอกได้ว่าค่า CEC นะครับก็คือตัวไหนจะสามารถแลกเปลี่ยนประจุและปลดปล่อยธาตุให้พืชเราาไดด้ีกว่ ถ้าค่าตัวไหนสูงตัวนั้นก็นนจะปลดปล่อยได้ดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ฟอสฟอร์ยิบซ้ำ um เนี่ยจะจะปลดปล่อยพวกธาตุแคลเซียม um กับซัลเฟอร์เนี่ยได้ดีกว่ายิบซ้มธรรมชาตินะครับมาดูว่ายิบซ้มกับดินกรดเนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับคุณประโยชน์ของยิบซ้มนะครับถ้าจะปรับปรุงช่วยในดินสภาพเป็นกรดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปต้องเข้าใจก่อนนะครับดินกรดส่วนใหญ่จะมีพวกอะลูมิเนียมและก็เหล็กป่าปนอยู่นะครับเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วด,ดินทั่วไปนะครับ มันจะมีพวกประจุบวกอยู่ก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมพวกนี้มีประจุบวกนะครับถ้าดินเป็นกรดเนี่ยมันจะมีอะลูมิเนียมกับเหล็กเนี่ยไปไล่ประจุพวกนี้ออกจากหน้าดินนะครับแล้วมันก็แทนที่ประจุบวกแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมด้วยอะ um, ลูมิเนียมและก็เหล็กทําให้เหล็กเนี่ยพอทําปฏิกิริยากับน้ําในดินเนี่ยนะครับหรือฝนตกลงมาเนี่ยมันปลดปล่อยไฮโดรเจนไอออนออกมาซึ่งไฮโดรเจนไอออนเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดทําให้ดินเป็นกรดอ่า ทำให้ดิเมกรนสูงขึ้นคือค่า pH ต่ำลงนั่นเองนะครับถ้าเราใส่ยิบซ้ำนะครับในดินที่เป็นกรดเนี่ยสมการถือทางเคมีเนี่ยอาจจะปวดหัวหน่อยนะครับขออธิบายนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าในดินเนี่ยมันมีอลูมิเนียมกับเหล็กใช่ไหมครับถ้าเราใส่ยิบซ้าลงไปเนี่ยแคลเซียมกับซัลเฟตเนี่ยพอถูกน้าํายิบซ้ำเนี่ยมันจะละลายออกมาใช่ไหมครับแล้วตัวแคลเซียมเนี่ยนะครับที่มีประจุบวกมันจะไปแทนที่ของอลูมิเนียมที่อยู่ในดินหรือเหล็กที่อยู่ในดินโดยเฉพาะพวกอลูมิเนียมนะครับ ก็คือถ้าเป็นบ้านของอลูมิเนียมอยู่เนี่ยแคลเซียมก็จะไปแย่งบ้านของอลูมิเนียมให้อลูมิเนียมนีออกจากบ้านพออลูมิเนียมมันออกมาจากบ้านแล้วใช่ไหมครับมันก็จะจับตัวกับซัลเฟตนะครับซัลเฟอร์หรือซัลเฟตที่อยู่ในยิบซ้มที่เราสั่งแปลงเป็นสารตัวใหม่ที่ชื่อว่าอลูมิเนียมไฮดรอกซิซัลเฟตนะครับแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยไปทำปิกิยาอลูมิเนียมเนี่ยนะครับที่อยู่ในซัลเฟเยมันจะปลดปล่อย มวดหมู่ออกมาชนิดหนึ่งชื่อว่าไฮดรอกซีไอออนนะครับก็คือ O.S. ลบแล้วมาทำปฏิก,กิริยากับไฮโดรเจนไอออนซึ่งมีประจุบวกกลายเป็นน้ำนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือปฏิก,กิริยาตามด้านล่างนะครับด้านล่างสุดที่ผมอธิบายถูกแทนที่ด้วยแคลเซียมในดินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชและจับกับซัลเฟตกลายเป็นอลูมิเนียมไฮดรอกซีซัลเฟตหรืออะลูมิเนียมซัลเฟตแคตไอออนที่เขาเรียกนะครับซึ่งไม,ไม่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 ได้ทำให้ดินเป็นกรด เพิ่มขึ้นนะครับมันจับตัวกันแล้วแล้วก็มีธาตุอาหารในดินเนี่ยมีทั้งแคลเซียมและก็ซัเฟตน,นั่นเองนะครับในงานทดลองนี้นะครับพบว่านะครับใส่พวกยิบซ้มลงไปในดินเนี่ยสามารถลดปริมาณอลูมิเนียมที่อยู่ในดินเนี่ยได้ถึง77%ถือว่าดีพอสมควรนิดเดียวนะครับได้ดีกว่าการใส่ปูนขาวเพียงเดียวเพราะนั้นพีน่กกน้องเกษตรกรถ้าจะใส่ปูนขาวถ้าจะลดอลูมิเนียมภายในดินนยครับถ้าจะใส่พวกยิบซ้มลงไปด้วยก็ดีนะครับได้ทั้ง เพิ่มความเป็นด่างของดินให้สูงขึ้นและก็ปริมาณลดปริมาณพวกอล,วลูมิเนียมในดินด้วยพวกยิบซ้ำลงไปด้วยนะครับเพราะว่าพวกปูนเนี่ยเวลาเราใส่มันจะอยู่ด้านบนกว่ามันจะซึมลงไปดลงไปด้านล่างเนี่ยใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าพวกยิบซ้ำเนี่ยเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันจะซึมลงไปบริเวณชั้นใต้ดินบริเวณรากพืชน,นี่ได้ง่ายกว่าพวกปูนนั่นเองนะครับถ้าี่านพิโนซิกรใส่เนี่ยสามารถใส่ร่วมกันกับพวกปูนขาวได้นะครับไอพวกยิบซ้ำเนี่ยนะครับจะทําให ดินมันร่วนมันฟูขึ้นและรลากพืชเจริญเติมตได้ดีนะครับเพราะว่าพวกแคลเซียมพวกนี้จากยิบซ้ำเนี่ยมันสามารถซึมลงไปในชั้นดินได้ดีนั่นเองนะครับพอพูดดินกรดไปแล้วนะครับมาดูวิธีการใช้ยิบซ้ำกับดินเข็มกันบ้างนะครับมาใช้ยังไงการใช้ยิบซ้ำในดินเค็มดินเข็มเนี่ยต้องแยกก่อนนะครับดินเข็มมีอยู่3ประเภท1ดินเกลือ2ดินโซดิก3ดินเกลือกับดินโซดิกผสมกันนะครับ ดินเกลือคือดินที่มีโซเดียมไอออนเนี่ยแลกเปลี่ยนได้ในปริมาณที่ไม่มากนะดินประเภทนี้สามารถปลูกพืชได้นะครับแต่ดินที่สองเนี่ยคือดินโซดิกเป็นดินที่มีโซเดียมยึดเกาะอยู่บนผิวหน้าของดินเนี่ยมีปริมาณเยอะและเรียกแลกเปลี่ยนบนผิวดินได้เยอะดินประเภทนี้ปลูกพืชไม่ได้นะครับปลูกก็ตายนะครับปลูกพืชตายอย่างเดียวดินสุดท้ายก็คือดินเกลือโซเดกนะครับดินประเภทนี้เนี่ยเป็นดินเกลือบวกกับโซเดกนะครับ ซึ่งดินประเภทนี้เนี่ยไม่สามารถแก้ไขด้วยการชะล้างออกจากหน้าดินได้ด้วยน้ํานะครับถ้าดินเกลือธรรมดากับดินโซเดียมเนี่ยสามารถใช้น้ําชะล้างจากหน้าดินได้แต่ถ้าเป็นโซเดียมบวกเกลือเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับจึงต้องหาวิธีคือเติมยิบซ้มนั่นเองนะครับในค่าดินที่มีเปอร์เซ็นต์โซเดียมสูงเนี่ยนะครับเวลาแลกเปลี่ยนประจุกันเนี่ยพืชจะได้รับอันตรายจากพวกโซเดียมนะครับเพราะนั้นการใส่ยิบซ้มลงไปเนี่ยจะช่วยลดปริมาณโซเดียมในดินเนื่องจากนะครับคล้ายๆกับดินกรดเลยนะครับ โซเดียมเนี่ยนะครับจะถูกแคลเซียมเนี่ยซึ่งเป็นไอออนบวกเหมือนกันนะครับไปแทนที่ก็คือไล่โซเดียมออกจากบ้านนั่นเองนะครับแทนที่ด้วยแคลเซียมนะครับแล้วโซเดียมพวกนี้จะจับจ,จะทําปฏิกิริยากับพวกซัลเฟตซึ่งอยู่ในยิบซ้ำนะครับกลายเป็นสารประกอบใหม่ที่ชื่อว่าโซเดียมซัลเฟตโซเดียมซัลเฟตเนี่ยละลายน้ําได้แล้วก็ชะล้างออกหน้าดินได้ง่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ยิบซ้ำลงไปเนี่ยเราได้ธาตุแคลเซียมกับซัลเฟอร์เลยก็มาทันใช่ไหมครับ และทําให้โซเดียมเนี่ยไหลออกไปจากหน้าดินในกรณีที่เช่นให้น้ําหรือฝนตกเนี่ยมันก็ไหลออกจากบริเวณระปูพืชได้ง่ายนั่นเองอันนี้คือข้อดีของการใส่พวกยิปซัมในดินที่เค็มนะครับมาดูการใส่ยิปซัมในดินแน่นทึบกันบ้างนะครับดินแน่นทึบส่วนใหญ่นะครับต้องเข้าใจว่าโครงสร้างของดินเนื้อดินปฏิกิริยาทางดินเนี่ยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมนุษย์ด้วยเนี่ยมีส่วนให้เกิดดินแน่นทึบนะครับ เพราะนั้นเวลาการปรปับปรุงดินแน่นเทมปเนี่ยนอกจากจะใส่พวกอินทรีย์วัตถุแล้วเนี่ยการใส่ยิบซ้ำก็สามารถให้ดินเนี่ยนะครับมีสภาพดินร่วนขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะในดินเหนียวเนี่ยถ้าใส่ยิบซ้ำลงไปเนี่ยอ่ามันจะมีความร่วนซุยเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวกยิบซ้ำเนี่ยนะครับสามารถละลายในน้ําได้ง่ายและแทรกซึมลงไปในดินชั้นชั้นล่างได้ดีกว่าที่ดินไม่ใส่ยิบซ้ำนะครับเพราะนั้นดินเหนียวถ้าใส่ยิบซ้ำเนี่ยมันจะให เขาเรียกว่า,ายิบซ้ำเนี่ยเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสารทําให้ดินฟูนะครับคือให้มันดินล่วนสวยนั่นเองแต่จริงๆไม่ถึงกับทาให้ดินฟูหรอกนะครับให้มันร่วนซุยก็พอนะครับพอเวลาเวลาเราใส่ยิบซ้ำลงไปเนี่ยดินมันจะมีรูรุนมากนะครับในดินเหนียวดินายก็แล้วแต่โดยเฉพาะพดินเหนียวมันจะมีรูรุนใช่ไหมครับเวลาปลูกไปถ้ามันไม่น่นทึบน้ําอากาศลงไปได้นะครับธาตุอาหารลงไปได้พืชก็จเจริญเติบโตดีรากก็งอกดีนั่นเองครับอันนี้คือการใส่ย,ยิบซ้ำในการปรับุงดินนั่นเองนะครับ มาดูยิบซ้ำเป็นแหล่งาธาตุอาหารกันบ,บ้างใช้ยังไงนะครับตามที่ผมได้กล่าวเรื่องาธาตุอาหารไปแล้วนะครับมีหลายาธาตุแคลเซียมกำมวณธาตน,นียจัดเป็นาธาตุรองนะครับจัดเป็นาธาตุรองของพืชที่ต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกพวกถั่วลิสงข้าวโพดแตงโมมันฝรั่งพวกนี้โดยเฉพาะพวกเมล็ดถ,ถั่วลิสงเนี่ยต้องการแคลเซียมในการสร้างฝักให้เมล็ดมันเต็มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ยิบซ้ำเนี่ยทำให้การปลูกพืชเราเนี่ยจเจริญเติบโตดีผลผลิตก็ดีไปด้วยนะครับ ถึงแม้ว่ากรรมฐานเนี่ยจะไม่ได้ใช้มากแต่มันก็ขาดไม่ได้นะครับมีการทดลองนะครับใส่ปุ๋ยสูต 15, ร15-15-15ลองพื้นเนี่ยบวกกับพวกยิบซ้ำลงไปเนี่ยพบว่านะครับมีปริมาณแคลเซียมเพิ่มขึ้น29%และปริมาณซัลเฟอร์หรือกรรมฐานเนี่ยเพิ่มขึ้น99%ถือว่ายืนในระดับที่เยี่ยมพอสมควรเลยนะครับ แล้วแคลเซียมเนี่เป็นเป็นเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการส่งเสริมการดูดธาตุอาหารพวกไนโตรเจนบริเวณร,รากได้ดีการแตกกิ่งแขนงพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยหนะ้าที่ของแคลเซียมนะครับและนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่ค่อยใส่พวกยิปซัมเนี่ยจะใส่พวกดูโลไม้หรือปูนขาวเพื่อปรับสภาพด่างนะครับแต่เนื่องจากว่าพวกปูนขาวกับพวกดูโลไม้พวกนี้ความสามารถในการละลายน้ำเนีเน่ยจะน้อยกว่ายิปซัมนะครับคือมคือมันละลายยากพูดง,ง่าย มันละลายอยู่แต่ละยละลายยากใช้เวลานานกว่ายิบซัมแต่ถ้ายิบซัมเนี่ยเวลาใส่ลงไปมันถูกความชื้นเนี่ยนะครับถูกน้ำเนี่ยมันก็ละลายง่ายมันซึมลงไปในด,ดินได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการดูธาตุอาหารจากต้นพืชเนี่ยระหว่างปูนไม่ว่าปูนชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับกับยิบซัมเนี่ยยิบซัมเนี่ยจะให้ธาตุอาหารแคลเซียมกับซัลเฟอร์เนี่เร็วกว่าพวกปูนนะครับเพราะว่าพวกปูนเนี่ยละลายยากมันอยู่ในคอนรูปนะครับยิบซัมเนี่ยอยู่ในรูปแคลเซียมซัลเฟตแต่ถ้าพวกปูนเช่นพวกูนดไม ยูเรนียมรุปแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับการทําลายพันธะต่างๆเนี่ยการละลายเนี่ยมันยากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเราใส่พวกยิบซ้ำเนี่ยจะเห็นว่าดินมันจะฟูนะครับแล้วรากมันก็จะเดินได้ดีนะครับแต่ถามว่าใส่ปูนเนี่ยไม่ใส่ปูนก็ดีนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมถึงนิยมใส่ปูนปูนก็มีแคลเซียมมันมนีแคลเซียมพวกปูนดูลูไม้แต่ว่ายิบซ้ำเนี่ยมีแคลเซียมกว่าัลเฟตนะครับปัญหาหนึ่งก็คือยิบซ้ำเนี่ยมันราคาแพงนะครับยี่สิบห้ากิโลเนี่ยหกร้อยกว่าบาทแคค่นนนัั้าาเองนะรบ ซึ่งให้ธาตุแคลเซียมเหมือนกันแต่ธาตุรองตัวหนึ่งเนี่ยจะต่างกันนะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยความละลายเนี่ยจะมีความต่างกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็คือยิปซัมจะละลายได้ดีกว่าพวกปูนนั่นเองนะครับมาดูยิปซัมในการใช้เป็นปุ๋ยกันบ้างเขาใช้ยังไงนะครับยิปซัมเนี่ยโดยทั่วไปถ้าใช้เป็นปุ๋ยนะครับต้องต้องยอมรับก่อนว่านหนึ่งบริษัทปุ๋ยเนี่ยอาจจะนะครับทำเป็นธาตุอาหารรองอาหารเสริมผสมเข้าไปในตัวปุ๋ยเช่น15 15 15, 15บวก แคลเซียมออกไซด์บวกซซลเฟอร์พวกนี้เคยเห็นในสูตรปุ๋ยใช่ไหมครับคุณตัวน,นี้แหละส่วนใหญ่อาจจะมาจากยิปซัมนะครับส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งมาจากยิปซัมนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่ายิปซัมนี่องค์ประกอบของสองอย่างใช่ไหมครับมีซัลเฟอร์กับแคลเซียมซซลเฟอร์นี่มีอยู่ประมาณ1 3 1 5อันนี้เป็นซซลเฟอร์ที่ไม่มีองค์ประกอบของออกซิเจนนะครับแต่ถ้ามีออกซิเจนก็อยู่ประมาณตามตารางที่ผมล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าซัลเฟอร์เดี่ยวเดียวก็คือสิ5แา่ถาแคลิบห้าเมากกว่า20% แคลเซียมตัวนี้ก็เป็นแคลเซียมเดี่ยวๆไม่ใช่แคลเซียมออกไซด์นะครับถ้าเป็นแคลเซียมออกไซด์ก็จะสูงกว่านี้นะครับโดยทั่วไปในยิปซัมก็จะเป็นรวมๆเป็นแคลเซียมซัลเฟตไดไให้เดรตนี่มีมากกว่าประมาณ70%นะครับจำเป็นในการปลูกข้าวสาลีถั่วลิสงข้าวโพดถ,ถั่วเขียวข้าวฟ่างพวกเนี้ยจำเป็นต้องใส่ย,ยิปซัมนะครับถ้าไม่ใช่ถามว่าทำไมมันจําเป็นเพราะว่า,ายิปซัมพวกนี้มันทําให้ดินฟูแล้วก็มันให้แคลเซียมกับซัลเฟอร์ได้ง่ายกว่าพวกปูนนั่นเองนะครับ ดินที่มีลักษณะแตกแห้งเช่นดินที่มีค่าความเป็นกรดไม่ด่างเนี่ยถ้ากรดต่ำกว่า5ด่างด่างเนี่ยก็คือ p h สูงกว่า8ใช่ไหมครับควรใส่ยิบซั่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินนะครับเพราะว่าจะทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็โครงสร้างต่างๆของดินมันจะดีขึ้นนั่นเองถ้าดินเป็นกรดหรือดินเป็นด่างมากเกินไปเนี่ยโครงสร้างดินมันจะไม่ดีคือดินมันเสื่อมโทรมนั่นเองนะครับใส่ยิบซั่มเพื่อปรับสภาพดินนั่นเองนะครับมาดูอัตราการใส่ยิบซั่มกันบ้างใส่อัตราไหนนะครับ ถ้าเป็นดินเค็มนะครับด้านซ้ายมือตารางเนาะนะครับใส่อัตรา200กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไปดินเค็มนะครับหวานบนผิวดินคลุกเคล้าหรือไถพวนขณะเตรียมดินนะครับถ้าเป็นดินมิมีลักษณะเป็นแผ่นแข็งบนบน,บนผิวดินนะครับใส่อัตรา150-300กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับใช้จีดพ่นหรือจีดพ่นเสร็จปล่อยน้ําท่วมขังแบบนี้นะครับแบบที่3าก็คือดินเสื่อมโทรมใช้อัตรา200-400กิโลกรัมต่อปีนะครับ หวานบนผิวดินหรือคุกเข้าให้กับดินขณะเตรียมดินดินสม่มๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นดินดินดินเค็มกับดินกรดพวกนี้ดินมันไม่มีคุณภาพพูนกันเถอะนะครับตัวที่สีก็คือดินที่มีปริมาณธาตุอาหารเพื่อที่ต้องการแคลเซียมกับกำมะถันครับอาจจะ1 0ร้อยถึง200กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีนะครับหวานวนผิวดินและคุกเข้าขณะเตรียมดินดินที่ต้องการแคลเซียมกำมะถันคือดินประเภทไหนส่วนใหญ่จะเป็นดินกรดนะครับเพราะว่าพวกแคลเซียมเนี่ยละลายในดินด่างไม่ละลายในดินกรดนะครับถ้าเป็นดินกรดเนี่ย มันจะแคลเซียมมันจะมีปัญหาในการดูดซึมเพราะนั้นต้องเติมพวกยิบซ้ำในการให้แคลเซียมสําหรับพืชท่นเองนะครับย้านะครับการใส่เนี่ยไม่ใช่ใส่ครั้งเดียวเป็นเป็นร้อยสองร้อยโลนะครับค่อยๆใส่เหมือนปูนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีค่า p ีเนี่ยไม่กระทบเท่าไรนักกับพืชเหมือนปูนนะครับแต่ถ้าย้อยใส่เนี่ยจะดีกว่าใส่ครั้งเดียวนะครับสรุปจากงานวิจัยนี้นะครับการใช้ยิบซ้ำปรับปรุงดินเนี่ยเพื่อให้ดินเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปลูกพืชนะครับ และพืชสามารถจเจริญเติบโตได้ดีรวมทั้งผลผลิตมันก็จะดีด้วยเป็นการช่วยอนันษ์ดินพวกดินปัญหาเสื่อมโทรมพวกนี้สามารถอนักษ์ดินได้ดีแล้วก็ทําให้พื้นที่ทํากินของพี่นักเกษตรกรกลับมาฟื้นคืนอีกอย่างหนึ่งนะครับสรุปนะครับยิบซ้ำเนี่ยใช้ได้ทั้งดินเค็มนะครับดินเค็มใช้ได้ดินกรดใช้ได้ใช้เป็นปุ๋ยก็ได้ตามที่ผมกล่าวมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ก็ต้องใช้ในอัตราที่เหมาะสมด้วยนะครับก็อย่าลืมไปวิเคราะห์ดินนะครับ มันจะบอกว่า,าดินของเราเนี่ยมี PS เท่าไหร่มีธาตุอาหารต่างๆเท่าไหร่ถ้าเราจะเป็นมืออาชีพต้องทานะครับอันนี้เป็นตารางที่ผมไปเสิร์ชมานะครับเป็นราคาของยิบซ้ำในท้องตลาดยิบซ้ำเห็ดนะครับ,รบ,รบก็ใช้ได้เหมือนกันยิบซ้ำเห็ดเนี่ยยี่สิบห้ากิโลหกร้อยสิบบาทแต่ถ้าเป็นปูนมันก็จะประมาณสักร้อยกว่าบาทสองร้อยประมาณนี้แหละมันยิบซ้ำเนี่ยถามว่าทําไมคนไม่ค่อยยอมใช้นะครับเพราะมันแพงส่วนหนึ่งแล้วก็ทางราชการเองก็ไม่ค่อยได้ ส่งเสริมเท่าไหร่เนื่องจากมันแพงนะครับแต่ว่าถามว่าบ้านเรามีขายไหมก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นยิบซ้ำหรับเหตดอีกยี่ห้อหนึ่งมันมันมีหลายยี่ห้อนะครับสามารถสอบถามได้อ่าถ้าไม่มีที่ซื้อเนี่ยลองไปถามที่ร้านขายอุปกรณ์เ็ดเนี่ยมันจะมียิบซ้มขายยิบซ้มแบบเดียวกันเองครับใส่พื้นแบบเดียวกันร้านเ็ดเนี่ยเขาจะมียิบซ้มขายลองถามสอบถามดูนะครับมีพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอสอบถามเรื่องยิบซ้มเนี่ยยังไม่ได้ทำคลิปอะไร,รเพราะสอบถามมาก่อนว่า เออถ้าผมจะใส่ยิบซ้ำเนี่ยมันหายิบซ้ำไม่ได้นะครับผมแนะนําก็คือไปร้านเห็ดนะครับร้านร้านพ่อเห็ดมีแน่นอนนะครับใช้พวกยิบซ้ำที่ตามร้านขอสร้างได้ไหมนะครับพวกยิบล็อกยิบไหลพวกเนี่ยเป็นแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานจริงแล้วนะครับยิบซ้ำฝ้าเพดานเนี่ยมันมียิบซ้ำองค์ประกอบพวกคแคลเซียมกับซัลเฟตเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วนะครับแต่มันเข้าใจว่ามันจะอยู่ในรูปพันธะาที่เป็นเฮมิไฮเรตนะครับมันจะอยู่คนละโครงสร้างกันนิดหนึ่งนะครับ แต่าถามว่ายิบซ้มจากแผ่นเพดานเนี่ยมันไม่ได้มีแคลเซียมประมาณ3-3%เหมือนเหมือนยิบซ้มธรรมชาติกับฟอสโฟยิบซ้มนะครับมันมีแคลเซียมแค่2-3%แค่นั้นเองซึ่งน้อยมากนะครับและองค์ประกอบของการทําแผ่นฝ้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเติมสารอะไรลงไปหรือเปล่ามันเป็นพิษต่อพืชเราหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นพวกยิบซ้มเป็นกระสอบเนี่ยไม่ต้องใส่นะครับแนะนําก็คือไม่ไม่ต้องซื้อมานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอันตรายต่อพืชเราหรือเปล่าเพราะว่ากระบ,บวนการผลิตพวกนี้เนี่ย ยิบซ้ำม,มันจะมีหลายเกรดนะครับเกรดเกษตรก็อีกแบบหนึ่งเกรดอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นการซื้อแบบเกษตรเนี่ยจะดีกว่าแนะนําไปร้านที่เพ่อเห็ดหรือร้านเคมีเกษตรใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมีนะครับก็ขอฝากไปด้วยคําถามต่อมานะครับปูนกับยิบซ้ำเนี่ยตัวไหนดีกว่ากันใช้ยังไงบ้างนะครับซึ่งผมจะไม่ตอบในคลิปนี้เพราะว่ามันยาวแล้วนะครับจะพูดในคลิปถัดไปข้อดีข้อเสียของปูนกับยิบซ้ำและใช้เนี่ยใช้กันยังไงนะครับ ครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยิบซ้ำคืออะไรและใช้ยังไงดินกดดินด่างใช้ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสิก,กอรไม่มากก็น้อยถ้ามีาพลาดประการไดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยการหัดตายคือการปล่อยใจจากสิ่งทั้งหลายก่อนที่จะถูกความตายบังคับให้ปล่อยพระคติธรรมสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกขอรัตนาคุณพระรันาตนตรัยคุ้คของพี่น้องสิกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ